ครับรักษาอาการรักษาทรงรักษาทรงอ๋อรักษาทรงไว้ก่อนไม่รู้ผมคนกลางเป็นอะไรพี่มันเป็นอะไรชื่ออะไรอ่ะเทคหน้าเครียดแล้วอาการข้างในเป็นไงอาการของจริงอ่ะคุณสุกีหดหูสัสสัสครับพี่อันนี้เข้าใจจริงๆนะแต่พอเห็นรายชื่อผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้พูดตรงนะฮะผมไม่เข้าใจว่าเจอร์เก้นคล็อปประชดหรืออะไรแต่ว่าเกมกัปตันดากับไลฟ์ซิกมีตุนอยู่2ประตูอเวโกกองหลังเปลี่ยนแม่งยกชุดเลยเว้นแอนดูรูปสั้นคนเดียวเห็นคือผมงงว่าคุณมีฟาบินโญแต่ทีเนี้ยคือเปลี่ยนเยอะเกินไปหรือเปล่าปัญหาลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ที่คู่เซนเตอร์แบ็คไม่ได้อยู่ที่เกมรับรั่วแล้วล่ะมันทั้งทีมเลยนะเออมันกลายเป็นทั้งทีมนั่นน่ะดิโอ้โหตอนนี้นะครับผลงานของลิเวอร์พูลในการเป็นแชมป์เก่าแย่กว่าแมนยูของเดวิดมอยส์ครับแต้มน้อยกว่าแมนยูตอนเดวิดมอยส์แล้วตอนแข่งมา28นัดเลยนะ27แข่ง28นัดเท่ากันเนี่ยแต้มน้อยกว่าคือตอนนี้แต้มน้อยกว่าแมนยูเพราะว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะไม่ติดท็อป4เยอะแล้วนะเนี่ยแต่เวลาแมนยูเนี่ยเจอกับแมนซิตี้มันก็ทำได้ดีนะพี่มันจะมีเหมือนพลังแฝงเพราะว่ามันเป็นศึกศักดิ์ศรีมันเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีขอสถิติเม้นเวลามาลัดที่เพจสยามสปอร์ตก็เหมือนที่คนเม้นในเพจที่บ้างไอ้เฮียนี่มาอีกแล้วเหรอไอ้เฮียแว่นนี่มาทีไรทีมกูแพ้ทุกทีเลยใครด่าองคุณนี่มัตยาเอาไว้นะฮะมารายงานตัวด้วยครับกูด้วยแหละผมด้วยไอ้เบนด้วยได้ประตูแล้วก็ได้จุดโทษนำก่อนเพราะว่าจุดโทษก็ได้จากไอ้มากอ่ะเออต้องขอบคุณมันนะบอลหัวน้ำเพิ่งบอลหัวน้ำหัวน้ำเพิ่งได้น้ำมาก็เลยสดสดบอลหัวน้ำไอ้คำว่าหัวน้ำนี่มันดูฟังแล้วมันแปลกๆนะถ้าแมนยูเนี่ยสามารถตู้ไปเรื่อยๆฮะตู้ไปเรื่อยๆสมัยนี้มีคนใช้คำว่าตู้อยู่อีกคุณกรอน8ว่าไงฮะกรอน8อีกคำหนึ่งไม่สั่นอะไรสั่นไม่รู้จ่าฝูงโคตรกระจอกหมดครึ่งแรกกูไม่เห็น DKR รับสักลูกเออจริงไอสัตว์เขาไม่ได้ลงสาโรจน์ชาเครือฮะถ้าแมนยูแพ้เจเลนคอปจะโดนปลดไหมครับมึงทำไมมึงเอา2เรื่องมาปนกันวะสาโรจน์เขาดูสองคู่หมดแล้วเนี่ยนี่ชนะนัดแรกนะฮะในเจอการเจอบิ๊กซิกขอแสดงความยินดีด้วยครับนะครับอาการเป็นไงพี่เป็นไงเฮ้ยเก็บทรงเลยพี่เก็บทรงก่อนพี่ไอเบอร์9ใช่ไหมไอเบอร์9นึกว่าจะได้ฟาวพอไม่ได้ฟาวปุ๊บไม่รีบลุกเพื่อแมนซิตี้เอาไปเล่นละแล้วตัวเองพอขนาดที่แมนซิตี้ครองบอลอยู่ตัวเองทำไงจานเนี่ยจานซึ่งมันเป็นจานเฮียไอสัตว์มึงวิ่งไล่บอลอีกสัตว์ไอลูกนั้นที่ล้มไปแล้วไม่ได้ฟาวแล้วถ้าเกิดเสียประตูไอหมักเซียวก็ต้องโดนด่าเป็นหนักอีกแล้วก็ยอมแก้ไขตรงเนี้ยตรงเนี้ยตอนนี้เป็นจุดที่คุณแมนบอกว่าไม่ยอมแก้ไขใช่พี่หอวะครับคือคือโซชาผมอยากชมนะครับวันนี้ทำได้ดีมากเกมรับเหนียวแน่นนักบอลทุกคนสู้หมดเลยใช่ครับวิ่งไล่บี้โซชาวันนี้ก็ออกแอคชั่นด้วยมีเถียงกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันต้องอย่างนี้นะต้นครึ่งแรกก็เถียงกับกรรมการอย่างนี้อย่างวันนี้ชื่นชมโซชาเลยครับแต่อะไรนั่นไม่เป็นทำไมครับแล้วดูเกมก่อนหน้านี้เจอคริสตัลพาเลซเงี้ยมึงสมไม่ชนะเขาทำไมเล่นหยอกหยอกแย่แย่เล่นกันสเปรย์สปาไอเกมที่น่าชนะกันนี่คือปัญหาของแมนยูไม่กี่เดือนก่อนนี่เราแย่งที่1ลิเวอร์พูลนะตอนนี้ห่างกัน11แต้มแล้วแมนยูเนี่ยเห็นไหมมันไม่ค่อยมีมาตรฐานผมว่าแล้วทำไมคราวที่แล้วสเปอร์ชนะฟูลแลมน้อยฟูลแลมมันเก่งนี่เองเอาอีกแล้วสอนพอมครับชนะจ่าฝูงแพ้ทีมบวยอะไรของมันวะนั่นน่ะดิคุณยานเดชตอบเรื่องของกูคุณยานเดชก็เป็นแฟนแมนยูสงสัยเรื่องกูเรื่องกู